สวัสดีครับผมขณะนี้วันที่24นะครับ24กันยายน2024ก็คือวันจันทร์นะครับแล้วก็ข้ามาเที่ยงคืนเป็นวันที่24เที่ยงคืนกว่าๆแอดกำเนิดคลิปนี้ขึ้นนะครับฟุตบอลคาราบาวคัพที่ประเทศอังกฤษนะครับรอบที่3นะครับนี่คือเซสชันที่2เซสชันแรกเขาเตะกันไปแล้วแหละช่วงนั้นเราก็ไปโฟกัสพวก UCL อะไรกันประมาณนี้เนาะก็นี่คือก็เป็นเซสชันที่2ตรงกับวันพุธและวันพฤหัสนะครับเวลา 1:00 ถึง 2:00 นะครับก็ค่อนข้างจะดึกนิดนะครับสำหรับเวลาในเมืองไทยครับเดี๋ยวเรามาดูการประกบคู่ที่จะคิกออฟกันนะฮะคู่การแข่งขันก็แล้วกันจะใช้คำว่าประกบคู่แล้วเขาประกบคู่กันมานานแล้วแหละแต่เราก็มาดูว่าใครเจอใครนะครับนี่คือรอบที่3นะครับก็แพ้ก็ตกรอบไปนะครับก็คือแมตช์นี้แมตช์เดียวนะครับหากเสมอนี่แอดมินไม่แน่ใจนะครับว่าจะต้องไปเตะกันใหม่หรือเปล่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอ่ะมาว่ากันเลยดีกว่ามาว่าปัจจุบันเลยดีกว่านะครับวอร์ซอนะครับเป็นคู่แรกนะครับพบกับเลสเตอร์นะครับตรงกับวันพุธที่25นะครับเวลา 1:45 นะครับก็คือวันพรุ่งนี้วันนี้วันอังคารเนี่ยไปทำงานมา 1:00 ก็ขึ้นต่อวันพุธนั่นคือคู่วอร์ซอและเลสเตอร์คู่แรกคู่ที่2นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพบกับวัตฟอร์ดนะครับแอดมินเดานะครับว่าเป๊ปกวาร่าเนี่ยน่าจะโรเทชันนักเตะอยู่แล้วแหละเพราะว่าเพิ่งเจอแมตช์หนักๆกับอาร์เซนอลมาแบบหืดขึ้นคอแบบชอบฮาแลนด์นะยิงเข้าแล้วเอาลูกบอลตามคลิปเลยครับตามคลิปจะพบกับวัตฟอร์ดนะครับเวลา 1:45 เป็นเวลาเดียวกันนะครับวันพุธวิมเบิลดันนะครับเป็นคู่ที่3พบกับนิวคาสเซิลนะครับเวลาเดียวกันนะครับผมแล้วก็คู่ที่4นะครับเซลซีนะครับพบกับบาโลต้องขออภัยนะครับแอดหาตาสโมสรไม่เจอจริงๆครับก็เลยว่างๆไว้อย่างนั้นนั่นแหละพิมพ์โดดๆไว้อย่างนั้นแหละเซลซีจะพบกับบาโลนะครับ 1:45 เช่นกันนะครับวีคอมนะครับคู่ต่อไป 2:00 นะครับเริ่มขยับขึ้นมาเวลามาน้อยนึงอ่ะเป็น 2:00 พบกับแอสตันวิลล่านะครับแอสตันวิลล่าไปเยือนนะครับคู่ต่อไปนะครับขึ้นต่อวันพฤหัสนะครับไปทำงานวันพุธมาก็วันกลับมาก็คือนอนตื่นมา 1:45 มาพบกับอาร์เซนอลพบกับโบตันนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายคู่นี้ถ่ายทอดสดอยู่มาเมืองไทยอยู่นะครับคู่นี้ไทยรัฐนะฮะจัดให้นะครับลิเวอร์พูลนะครับต้อนรับการมาเยือนของเจ้าขุนคอนนะครับเวสต์แฮมนะครับเวสต์แฮมเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยสวยนะครับแพ้ให้กับเซลซีมานัดสุดสัปดาห์นัดที่5นะครับนัดสุดสัปดาห์นัดที่แล้วนะครับก็คือแพ้มาคาบ้านครับ0-3เนี่ยไปเยือนถิ่นแอนฟิลด์นะครับแอดดาว่านะครับแอดดาว่านะครับอาร์เนอร์สล็อตน่าจะโรเตชันนักเตะเช่นกันนะครับไม่จำเป็นต้องเสี่ยงอะไรประมาณนี้หรือเปล่าอันนี้แอดดาวหมดนะครับความคิดส่วนตัวหมดเลยก็แต่ข้อเท็จจริงอาร์เนอร์สล็อตอาจจะจัดตัวจริงเต็มฟูเข้าไปก็ได้นะครับแต่อย่าลืมนะครับอาทิตย์หน้ามี UCL ต่ออยู่มี UCL แล้วก็มีพรีเมียร์ลีกอยู่ดังนั้นแอดเดาว่าน่าจะโรเตชันนักเตะคล้ายๆกับแมนซีแล้วก็อาร์เซนอลเช่นกันนะฮะติดตามรับชมรับเชียร์นะครับผมขึ้นต่อวันพุธและวันพฤหัสนะครับก็ค่อนข้างจะดึกนิดนึงนะครับแอดมินก็อยู่ดูนะฮะก็ตามนี้เลยครับผมสำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วยครับสุขภาพแข็งแรงนะครับราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ